อ่ะมาดูครับโจทย์ข้อนี้ถามว่ากำหนดให้ 3x กำลัง 2 บวก ax บวก b เท่ากับ0ซึ่งมี4เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวแล้วค่าของ b ส่วน a มีค่าเท่าไหร่อันนี้ออกมาในเซอร์ไพรส์หลายคนมากนะครับคือถ้าอาจารย์เฉลยแล้วเนี่ยนะครับโอ้เข็มขัดสั้นเลยนะครับคาดไม่ถึงเลยนะพอเฉลยแล้วเนี่ยอ๋อเลยน้องดูครับโจทย์ถาม b ส่วน a น้องเห็น b อยู่นี่ a อยู่นี่A กับ B ก็คือตัวเลขหรือค่าคงที่ที่อยู่ในสมการควอดราติกนะสมการกำลัง2ของเราเนี่ยนะครับดีกรี2เนี่ยถ้าน้องหามาได้นะครับน้องก็จะเทียบสัมประสิทธิ์ได้ A คือสัมประสิทธิ์หน้า X กำลัง1 B คือค่าคงที่แล้วก็จับมาหารกันอันนั้นไม่ยากนะครับถ้ารู้สมการแต่ดันข้อนี้ไม่มีสมการมาให้มีแต่ว่าเขาบอกว่า4เป็นคำตอบเพียงคำตอบเดียวน้องครับสมการนี้คือสมการกำลัง2ดีกรี2นะสมการกำลัง2เนี่ยมันมีคำตอบเดียวได้ไหมครับถามเลยทั้งชีวิตเราแก้สมการมาเนี่ยสมการกำลัง2มันต้องมี2คำตอบใช่ไหมครับแต่มันมีกรณีเดียวที่มันมีคำตอบเดียวเมื่อไหร่ครับและคำตอบตรงนี้คือ4ใช่ไหมฮะนี่คำตอบตรงนี้คือ4น้องนึกภาพนะครับเดี๋ยวพออาจารย์เฉลยแบบอ๋อเลยนะครับตอนน้องแก้สมการแล้วก็แก้ได้2เล็บใช่ไหม2เล็บจำได้ไหมมันต้องแยก2เล็บ x ลบ2คูณกับ x ลบ1อะไรเงี้ยน้องต้องเอาวงเล็บ2ตัวนี้ไปเท่ากับ0แล้วจะได้ x เท่ากับ2หรือ x เท่ากับ1อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าน้องคูณกลับเข้าไปน้องก็จะได้สมการที่เป็นหน้าตาแบบนี้ ax กำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมครับเพราะนั้นขั้นตอนตรงแยกวงเล็บเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่ามีกี่คำตอบใช่ไหมมีคนถามไอ้แล้วอาจารย์จะใบ้อะไรวะเนี่ยแต่ข้อนี้เขาบอกน้องว่ามีคำตอบเดียวนะครับมีคำตอบเดียวแสดงว่าวงเล็บของน้องเนี่ยจะต้องมีหน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมครับดูมีคำตอบเดียว x ลบ4คูณ x ลบ4เท่ากับ0ใช่หรือไม่ผมบอกเออว่ะเคยสังเกตไหมครับคำตอบสมการดีกรี2ของเราเนี่ยมันจะมีคำตอบเดียวเมื่อ2เล็บมันเหมือนกันนะแล้วมันจะมีคำตอบเดียวเมื่อมันเป็นแบบนี้ x ลบ4ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ0เห็นไหมครับเหมือนกันนะแล้วน้องก็กระจายกำลัง2ตัวนี้ออกมาจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังนะครับบวกหลังกำลัง2มีค่าเท่ากับ0เนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าสมการที่มีคำตอบเดียวนะแต่ข้อนี้อาจารย์ท่านโอถือว่าใจร้ายพอสมควรนะครับนะบิดนิดเดียวตรงนี้บางคนบอกอันนั้นมันมี3อาจารย์จะทำยังไงอ่ะน้องครับน้องมีสมการแบบนี้เนี่ยน้องจะเอาเลขอะไรคูณก็ได้จริงไหมฮะจริงว่าเอาเลขอะไรคูณก็ได้เพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เอาเลข3คูณตลอดใช่ครับเนี่ยเอาเลข3ไล่คูณตลอดตรงนี้เลยเลข3คูณทั้ง2ข้างสมการเลยคูณเข้าไปคูณ3เห็นไหมคูณ3คูณ3ก็ไปปรับสมการนิดนึงสุดท้ายสมการของเราจะออกมาเป็นหน้าตาสวยงามเลยคือ 3x กำลัง2ลบ24x บวกเท่าไหร่เอ่ยบวก16คูณ3นะครับก็เป็น6318ใส่48นะครับมีค่าเท่ากับ0หรือถ้าใครมีประสบการณ์มากพอเนี่ยนะครับสุดท้ายน้องเอาเลขเอา b ส่วน a ยังไงมันก็ต้องตัดกันอยู่ดีนะฮะแต่วันนี้อาจารย์ทำให้ดูน้องจะได้เห็นชัดๆนะฮะสุดท้ายตรงนี้น้องเห็นภาพไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนตรงนี้คือ a ตรงนี้คือ b เห็นไหมอยากร้องไห้สุดท้ายเห็นไหมโจทย์ถาม b ส่วน a เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ48ส่วนได้ลบ24คำตอบคือลบ2สวยงามครับคำตอบข้อนี้คือลบ2ครับนะฮะก็อยากให้น้องดูมุมมองใหม่ๆเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เป็นมุมมองนึงนะครับจริงๆไม่ต้องไปนั่งจัดสมการเอา3คูณตลอดก็ได้คำตอบก็เท่ากันแต่อาจารย์ก็ทำให้ดูว่าโจทย์มันถาม 3x กำลัง 2 จะทำยังไงนะก็ทำแบบนี้แหละครับไม่ได้ยากอะไรนะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพนะครับนะข้อนี้ก็ถือว่าปานกลางนะครับหลายคนที่มีมุมมองทำได้อยู่แล้วนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนหลายคนครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับ